เจริญพรท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทุกท่านเราต้องมีความดำริชอบอยู่ในใจมุ่งพรหมจรรย์เพราะอะไรเพราะว่าเราเกิดมาเพื่อสร้างบารมีแล้วเราก็สร้างบารมีมาหลายภพหลายชาติละนะถ้าเรามีเป้าหมายว่าชาตินี้เกิดมาเพื่อพรหมจรรย์บารมีเก่ามันก็จะมาเกื้อหนุนนะโยมลองรู้สึกไหมว่าเวลาตั้งเป้าหมายในใจเพื่อพรหมจรรย์เนี่ยรู้สึกมีพลังพลังจากบารมีเก่ามันหนุนอยู่ในใจนะเพราะว่าใจเรากี่ภพกี่ชาติเนี่ยเราก็ฝึกมาเยอะละพอถ้าเรามีเป้าหมายที่ถูกต้องมันก็จะยิ่งเสริมให้ยิ่งขึ้นไปแล้วบางครั้งเนี่ยโยมแค่ตั้งในใจว่าเราจะประพฤติพรหมจรรย์โยมจะเห็นได้ว่าโยมแลเห็นอะไรบางอย่างที่โยมเคยฝึกอบรมมาพอแค่เราจะประพฤติพรหมจรรย์นะเป็นเป้าหมายของชีวิตเราจะเห็นได้ว่าจากดำเป็นขาวจากมืดเป็นสว่างในใจเราเราจะเห็นทันทีเลยนั่นหมายถึงว่าเราได้ฝึกแล้วก็ได้สร้างบารมีมาพอสมควรนะเขาเพียงแต่ว่าโยมคลิกถูกไหมถ้าคลิกถูกมันก็พลิกจากมืดเป็นสว่างแต่ถ้าคลิกไม่ถูกออกนอกทางมันก็มืดตลอดไปพอเรามีความดำริเนี่ยเราเหมือนกับคลิกเข้าไปเพื่อประพฤติพรหมจรรย์แล้วอย่าก้มหน้าเพราะว่าอะไรเพราะว่าสายตาเนี่ยมันจะทำให้เราตื่นขึ้นถ้าเรารู้จักมองและเห็นโดยที่ไม่ไปโฟกัสอะไรทั้งนั้นเห็นแบบเห็นท้องฟ้ากว้างใหญ่ไพศาลเห็นแบบเห็นกว้างเห็นไกลใจก็จะรู้สึกได้ลุ่มและลึกซึ้งเข้าไปในบารมีของตนเองนะรวมเราอยู่ตรงนี้นะเห็นกว้างเห็นไกลแล้วไม่ต้องคิดว่าจะต้องฝึกอะไรนั้นอ่ะเราเริ่มจากของเก่าก่อนเราหาของเก่าให้เจอพอเราเห็นกว้างเห็นไกลก็คือเห็นปัจจุบันให้มันชัดเห็นชัดตั้งแต่สิ่งที่อยู่เบื้องหน้าคนรอบข้างแล้วก็เห็นชัดแม้กระทั่งตัวเองด้วยเห็นชัดทั้งภายนอกภายในภายในก็คือกายกับใจตัวเองแล้วลองฝึกเห็นทั้งกายทั้งใจขณะที่เห็นหลวงพ่อได้ไหมแล้วก็บอกว่าเราจักประพฤติพรหมจรรย์เป็นเป้าหมายของชีวิตและอยู่แค่เนี้ยข้างในเขาจะปริวัติทำงานเขาเองเพราะเราความดำริชอบสอดคล้องกับสิ่งที่เราได้เกิดมากี่ภพกี่ชาติพอเราดำริครั้งหนึ่งแล้วเราก็นิ่งๆดูซิว่าเรามีทุนเดิมแค่ไหนทุนเดิมก็คือบารมีธรรมเขาจะเป็นความรู้สึกที่ขยายขึ้นมาตื่นขึ้นมาโปร่งเบาขึ้นมาจากภายในใจแล้วเราก็ดำริแน่วแน่ไม่เอาอะไรทั้งนั้นมุ่งประพฤติพรหมจรรย์พรหมจรรย์คือความบริสุทธิ์ทุกภพทุกชาติไปลึกๆในใจเราก็เริ่มเหมือนกับเปิดออกเหมือนทำใจเปิดและโยมก็แค่มีสติวิตกวิจารอยู่แต่เฉพาะเบื้องหน้าเห็นหลวงพ่อได้ยินหลวงพ่อแล้วก็เห็นตัวเองด้วยแล้วก็ดำริเราจักประพฤติพรหมจรรย์เป็นเป้าหมายของชีวิตและอยู่ตรงนี้นะตรงที่เห็นหลวงพ่อเห็นตัวเองแต่พอเราจักประพฤติพรหมจรรย์มันจะมีรู้สึกตัวจากข้างในใจจนเหมือนแลด้วยความรู้สึกใจเจ้าของได้ว่าใจเจ้าของ
ตื่นแล้วและเริ่มเบิกบานเริ่มผ่องใสและเราก็ทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อมโดยเฉพาะไปด้านหลังเยอะๆสิยืดกายแบบให้รู้สึกตรงที่ด้านหลังเนี่ยด้านหลังทั้งหมดเนี่ยว่าด้านหลังตรงตรงแบบไม่เกรงนะตรงแบบประคองเพราะความประคองทำให้เกิดสัมปชัญญะพอเรารู้จักประคองกายเราจะรู้จักประคองใจเหมือนเด็กน้อยที่ยังตื่นไม่เป็นเขาจะค่อยๆตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาเพราะนั้นเราใช้การประคองการประคองจะเกิดสัมปชัญญะภายในแล้วเราก็สติเราอยู่ตรงที่ไม่เหม่อไม่ลอยเห็นชัดหันซ้ายหันขวาได้ไม่เหม่อไม่ลอยและเราประคองใจประคองกายตัวตรงแล้วก็ทำในใจโดยแยบคายว่าเราจะประพฤติพรหมจรรย์เป็นเป้าหมายของชีวิตแล้วก็นิ่งเงียบเราจะรู้สึกถึงอะไรบางอย่างเป็นความรู้เนื้อรู้ตัวจากภายในตื่นขึ้นมานั่งอยู่เมื่อก่อนไม่รู้ว่านั่งเดี๋ยวนี้นั่งอยู่รู้ว่านั่งอยู่ใช้ได้ละเมื่อก่อนไม่รู้ว่านั่งเลยเดี๋ยวนี้นั่งอยู่รู้ว่านั่งอยู่แล้วเราก็นิ่งๆสายตาแค่ไม่เหม่อลอยแล้วก็ไม่จดไม่จ้องแลสายตาแลไปทางซ้ายทางขวาหัดแลกว้างพอแลกว้างใจก็จะเปิดแลโอเคมั้ยเพราะไอ้ตัวแลเนี่ยมันคือตัวจักขุวิญญาณโยมแลเห็นทั้งด้านซ้ายไปถึงด้านขวาไหลซ้ายไหลขวาได้ไหมแลได้ไหมโดยไม่ต้องดูอะแลได้ไหมถ้าได้ลืมตาแลเห็นเบื้องหน้าแลไหลซ้ายไหลขวาแล้วดำริเราจะประพฤติพรหมจรรย์ใจเขาจะตื่นรู้แล้วมันเหมือนกับแลใจอันเป็นภายในซึ่งเริ่มเป็นอิสระเมื่อก่อนบนดนหน่วงลงไปเหมือนตกเหวเดี๋ยวนี้มันตื่นขึ้นแล้วเริ่มมายืนอยู่บนฝั่งนี้ก็คือฝั่งกายเหมือนกายเป็นฝั่งแม่น้ำโอเคนะเมื่อก่อนจมในน้ำมายืนอยู่บนฝั่งกายก็เรียกว่าสติตื่นขึ้นมาอยู่ที่กายเพราะเราอาศัยความรู้สึกตัวที่กายชัดเรียกสติที่จมในลมตื่นขึ้นมาโอเคไหมแล้วตอนนี้เราจะรู้สึกได้ว่าพอสติตื่นขึ้นมาสติมันขยายได้โอเคนะขยายขึ้นมามันเป็น consciousnessเป็น higher consciousness หรือภาวะรู้ภาวะเห็น consciousness เนี่ยมันจะมีทั้งรู้ทั้งเห็นตอนนี้มันจะเริ่มเห็นด้วยแลทั้งตัวละตอนนี้เห็นด้วยแลทั้งตัวแล้วเราควบคุมด้วยสายตาถ้าตาเราเหม่อนิดนึงปั๊บแลนี่หล่นรวบลงไปเลยนะเราควบคุมด้วยสายตาตาไม่จดไม่จ้องไม่จอมไม่เพ่งแต่ตาต้องมีแววตาที่มีเมตตามีเมตตาหรือแววตาตรงที่อ่อนโยนแล้วเราจะรู้สึกได้ว่าพอแววตาเราอ่อนโยนเนี่ยความรู้สึกตัวมันจะขยายแล้วถ้าเราอ่อนโยนด้วยมุทิตาอุเบกขาวางหมดความรู้สึกตัวเราจะขยายแบบไม่มีประมาทมันเหมือนกับว่านั่งก็อยู่ในรู้ของความรู้สึกตัวทั่วพร้อมขยับก็อยู่ในรู้ของความรู้สึกตัวทั่วพร้อมใช้สายตาช่วยตอนนี้เราจะเห็นได้ว่าเรารู้แล้วว่าข้างในมันมีสภาวะรู้ตื่นขึ้นมาฉะนั้นแล้วเวลาเราหลับตาเราจึงรู้ว่าหลับตาแล้วไปอยู่ตรงไหนตาเนื้อหลับแต่ไปอยู่กับสภาวะรู้ตื่นลองตาเนื้อหลับไปอยู่กับสภาวะรู้ตื่นด้วยความดำริ
มุ่งพรหมจรรย์ประพฤติพรหมจรรย์เป็นเป้าหมายของชีวิตพอเรามีแลหรือตื่นรู้ภายในเราจะรู้สึกถึงบางอย่างที่ดึงอยู่ข้างในหน่วงอยู่ข้างในเป็นบางคนก็รู้สึกร้อนๆข้างในเนี่ยค่อยๆแผ่วๆคลายออกเราแลเต็มที่เลยสิแลแล้วแลอยู่แล้วแลอยู่เห็นซึ่งความเป็นจริงว่าเราเก็บอะไรไว้ในเยอะไว้ในใจเยอะมากแต่วันนี้เราแลแล้วก็สลัดคืนแลแล้วเราก็จะเห็นความจางคลายคลายออกสลัดคืนลองลืมเติมตาช่วยโยมเห็นไหมว่าถ้าโยมหลับตาเนี่ยแลแล้วมันไม่มีกำลังที่จะสลัดคืนเราต้องใช้สติที่กายโดยสติตรงที่ฐานกายตรงที่ตาเราเนี่ยบังคับโดยที่แทนที่จะต้องไปนั่งฝึกประคองทั้งตัวแล้วก็แค่ประคองสายตาเราไม่เหม่อไม่ลอยโอเคนะเพราะนั้นเวลาเราประคองสายตาเราให้อ่อนโยนเราจะเริ่มเห็นความร้อนจากราคะโทสะโมหะค่อยๆ คลายออกโอเคนะค่อยๆ คลายออกเราเรียกว่ากระตุกขึ้นมาสายตาเรากระตุกขึ้นมามองไปรอบๆเพราะเวลาโยมอารมณ์หงุดหงิดนะโยมก็ตกขึ้นมาก็จะค่อยๆ คลายออกโอเคนะเขาเรียกว่าอุบายยกใจให้อยู่เหนืออารมณ์โอเคนะเพราะฉะนั้นตอนนี้โยมนั่งหลับตาไม่มีประโยชน์หรอกถ้าข้างในโยมใจยังไม่อยู่เหนืออารมณ์ก่อนหลับตาต้องแน่ใจว่าใจอยู่เหนืออารมณ์เพราะฉะนั้นเราก็ต้องสายตาเรามองแล้วก็เหมือนกับแลกว้างๆให้ใจเราเป็นหนึ่งกับธรรมชาติและใจจะอยู่เหนืออารมณ์นะแลกว้างๆแลธรรมชาติรอบตัวเราถ้ามีทะเลมีท้องฟ้าเราก็แลใจมันเหมือนกับในใจบอกฟ้าท้องฟ้าเหมือนใจอุทานเองเลยว่าท้องฟ้าสดใสเบิกบานใจอยู่เหนืออารมณ์นะแต่ตอนนี้มันไม่มีท้องฟ้าแล้วก็แลเป็นความว่างความว่างไม่มีอะไรนะว่างจากตัวเราของเราว่างจากความสำคัญมั่นหมายแลอย่าก้มหน้าสายตาโยมลงนิดนึงนะไม่ตื่นสายตาต้องอย่างน้อยในแนวระนาบลงสัก5องศาปั๊บไม่ตื่นหรอกต้องยกสายตาขึ้นมาแล้วจะยกใจได้ง่ายถ้ายกไม่ได้ก็ลองเงยงันงันคางนิดนึงแล้วอยู่ตรงนี้นะมันจะเหมือนกับตื่นแล้วเห็นความร้อนความเย็นของร่างกายตื่นแล้วเห็นความคลายตัวของธาตุดินร่างกายเย็นร้อนอ่อนแข็งคลายตัวบีบรัดแล้วก็คลายมากขึ้นเงยหน้านิดนึงตื่นแล้วก็จะเห็นร่างกายหายใจแต่มันอึดอัดไม่ทั่วแล้วก็แลไปกว้างๆคือเราเคยชินแ
ดูพอดูไปมันเหมือนกับว่าตัวตนของตนมันเยอะแต่ถ้าเราดูไปข้างหน้าแลไปข้างหน้าแต่เห็นมันเกิดขึ้นเองเพราะเรายิ่งแลมันยิ่งตื่นเพราะเวลาแลเนี่ยมันจะทำให้ใจตื่นพอใจตื่นแล้วมันก็จะเหมือนกับพลิกจากดำเป็นขาวมืดเป็นสว่างเห็นในใจตอนนี้มันเริ่มเห็นคลายตัวละเพราะนั้นเดี๋ยวเวลาโยมหลับตาเนี่ยโยมต้องมีแลอยู่ข้างหน้าปิดตาแต่ว่ามันแลเห็นความรู้สึกบนใบหน้าเราเห็นแบบเป็นความรู้สึกเนี่ยมันจะเห็นแบบใบหน้าไม่มีขนาดหรอกแต่มันเป็นความรู้สึกกว้างๆได้ไหมแลได้ไหมหลับตาแล้วแลได้ไหมแล้วอยู่ตรงที่แลโดยที่ยังไม่ต้องฝึกอะไรทั้งนั้นอ่ะดูซิว่าแค่แลอย่างเดียวโยมมีสติรู้ตัวตื่นได้แค่ไหนแลเหมือนเห็นใบหน้าเป็นความรู้สึกนะเห็นเป็นความรู้สึกบนใบหน้าแล้วความรู้สึกมันรู้สึกปลอดโปร่งขยายแลไปเห็นไปแลไปเห็นไปเห็นด้วยกันแลโยมจะเริ่มเห็นกายเห็นกายที่มีการทำงานของดินน้ำลมไฟมีอุ่นมีเย็นมีร้อนมีแข็งเนี่ยเนี่ยดีมากเลยเห็นอย่างเงี้ยแล้วก็มีหายใจอีกเวลาเห็นมันต่างกับดูถ้าดูมันดูอย่างเดียวแต่ถ้าเห็นมันเห็นหมดไหนลองลืมตาอีกทีนึงเห็นไหมแลเนี่ยเพราะนั้นโยมต้องฝึกทวนกระแสจิตด้วยกันแลโอเคไหมถ้าโยมไม่ฝึกด้วยการแลจิตโยมไม่ทวนกระแสโยมก็จะเหมือนกับถึงทางก็จะตันอะไม่รู้จะเดินทางยังไงเพราะการเดินทางเราต้องเดินทางแบบทวนกระแสทวนกระแสเราใช้แลเข้าไปในความรู้สึกในความนึกคิดในอารมณ์ในจิตในใจแลเข้าไปในความห่วงเยื่อใยอะไรวอนแลถึงไหนพังพินาศไปถึงนั่นห่วงเยื่อใยอะไรวอนพังพินาศไปหมดเลยเพราะแลตัวเนี้ยก็คือธรรมะจักษุเวลามันมีกำลังมันจะกลายเป็นธรรมะจักษุแลไปถึงไหนมารเสนามารพังพินาศหมดเลยเพราะโยมมีรัศมีของธรรมะจักษุแลเข้าไปซึ่งไม่มีตัวกูของกูแต่ถ้าโยมใช้ภาวะดูเข้าไปโยมเจอแต่มารเสนามารเต็มไปหมดเพราะไอ้ดูนะมันมีความคิดปรุงแต่งมันมีสัญญามีสังขารแต่แลมันมีแต่ความเป็นกลางแลอย่างแลเห็นในสิ่งที่มันปรากฏคือเป็นการแลเพื่อเรียนรู้ว่ามีอะไรอยู่ในใจแล้วก็เรียนรู้แล้วก็ไม่ต้องไปจัดสรรปรุงแต่งอะไรเรียนรู้แล้วก็วางเรียนรู้แล้วก็วางแลแล้วมันก็จะรู้วะรู้ละรู้วาง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 เพราะนั้นเวลาโยมหลับตาล่ะโยมจะบอกมีดูก็ได้ดูลมหายใจแต่โยมต้องมีแลความรู้สึกแลความรู้สึกที่ปรากฏตามที่โยมแลได้อ้าวไหนลองฝึกแลสิตอนนี้โยมดูหลวงพ่อเนี่ยนะโยมแลความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับตัวเองทั้งกายและใจได้ไหมแลมันเหมือนเห็นบางๆเบาๆอ่ะนะแต่พอเรามีแลต่อเนื่องมันจะชัดเหมือนเป็นกระจกเงาเลยโอเคไหมโยหัดแลสิแลความรู้สึกแลความรู้สึกได้ไหมถ้าดูความรู้สึกไม่ได้นะดูได้แต่รูปนะมองก็ได้แค่อาการเคลื่อนอาการไหวแต่ที่เราเห็นความรู้สึกเราเห็นด้วยการแลรู้สึกตัวรู้สึกตรงไหนก็แลตรงนั้นรู้สึกทั้งกายก็แลทั้งกายโอเคไหมรู้สึกในใจก็แลในใจนะพอเราฝึกแลเนี่ยความรู้สึกตัวมันจะพลิกตื่นขึ้นมานะเพราะนั้นหลวงพ่อก็ไม่มีใครสอนหรอกหลวงพ่อหัดอย่างนี้ดูเมื่อก่อนยังมองไม่เป็นนะยังติดดูนะ
ดูลมหายใจและแลเห็นความรู้สึกที่อื่นๆที่เกิดขึ้นที่ปรากฏในขณะนั้นอารมณ์ลองใช้ง่ายๆก่อนก็ได้ถ้าโยมยังติดดูก็ไม่เป็นไรแต่ขณะดูแล้วแลมันจะทำให้ดูถอยมาอยู่ตรงที่จุดมองข้างในนะแต่ถ้าเป็นไม่ได้โยมแค่มองนิ่งๆแล้วก็ขณะมองไปแลไปแลไปเรียนไปแลไปเรียนไปลมหายใจเป็นยังไงแลไปเรียนไปความรู้สึกเป็นยังไงแลไปเรียนไปมีความรู้สึกอันใดเกิดขึ้นเวลาแลเนี่ยมันจะเป็นกลางพอเป็นกลางปั๊บเห็นแล้วมันพังพินาศหมดเลยนะความรู้สึกที่ปรุงแต่งพังพินาศหมดเลยเพราะมันเป็นแลรัศมีแห่งธรรมโอเคนะเอาหัดแลนะแลหลับตาบ้างแล้วก็แลเริ่มจากความรู้สึกตัวของร่างกายในการนั่งพอแลเห็นความรู้สึกของกายได้ก็จะเห็นความรู้สึกของลมหายใจได้เริ่มจากฐานกายก่อนพอเห็นความรู้สึกของลมหายใจได้ก็เห็นความรู้สึกของเวทนาได้แล้วก็เห็นไปถึงอาการความรู้สึกของในจิตในใจได้จนไปถึงความรู้สึกหรืออาการในใจเราที่เป็นธรรมกุศลอกุศลแลไปถึงไหนพังพินาศไปหมดเลยอกุศลทั้งหลายแล้วแลไปเราจะเห็นได้ว่าการแลเนี่ยมันเป็นญาณทัศนะมันจะเกิดญาณทัศนะมันเห็นหมดพร้อมกันเลยทั้งลมหายใจทั้งพองยุบทั้งอาการเคลื่อนไหวทั้งเวทนาทั้งจิตทั้งธรรมเพราะแลมันเป็นญาณทัศนะโอเคไหมญาณทัศนะบางคนเห็นมากอย่างพระสารีบุตรเห็นวิตกวิจารปิติสุขเอกคตามนสิการสัญญาพระสารีบุตรเห็นมากกว่า10กว่าอย่างแต่คนโดยทั่วไปก็เห็นอยู่ประมาณ5อย่างอย่างน้อยตอนนี้เราแลได้ไหมตอนแรกเราก็ยังไม่ต้องคิดหรอกว่ากี่อย่างเราก็แลความรู้สึกด้วยความผ่อนคลายและปล่อยวางแลอย่างน้อยแลใกล้ๆตรงใบหน้าได้ไหมอย่าเพิ่งแลลึกโดยที่ว่าไม่เห็นความรู้สึกบนใบหน้าไม่ได้นะความรู้สึกบนใบหน้าพอแลแล้วมันเหมือนโยมเข้าไปมิติข้างในความรู้สึกบนใบหน้ารู้สึกว่ามันเปิดออกแลความรู้สึกบนใบหน้าโยมก็จะเห็นทั้งกายแลความรู้สึกบนใบหน้าโยมก็จะเห็นหายใจเข้าหายใจออกแลโดยไม่ต้องไปนึกไปคิดอะไรละไม่ต้องไปคำนึงอะไรทั้งนั้นแลอย่างเดียวแลแล้วก็รู้แลแล้วก็เห็นแลแล้วก็รู้ละรู้บางเห็นละเห็นบางแลมันเหมือนกับโยมฝ่าด่านของอกุศลธรรมทั้งหลายมันเหมือนกับเขาเปิดทางให้โยมไปจนถึงความว่างและความบริสุทธิ์แลความรู้สึกอันละเอียดขึ้นดิอันละเอียดขึ้นมันจะเหมือนกับละเอียดเข้าสู่ภายในละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นแล้วก็เห็นชัดๆเห็นด้วยการแลมันจะเห็นแล้วก็เข้าใจในตัวไม่ต้องคิดไม่ต้องนึกแลไปเรื่อยอย่างน้อยวันนี้เราแลตัวเองเราจะเห็นว่าเราปฏิบัติถูกไหมก็คือเห็นว่าเรามีวิตกวิจารณ์
ปีติสุขอันเกิดแต่วิเวกไหมวิตกวิจารมีเพราะจะได้ฟังหลวงพ่อแต่ถ้าไม่ฟังหลวงพ่อแลได้ไหมว่าวิตกวิจารเรามานึกถึงอะไรนึกถึงลมหายใจบางคนก็นึกถึงพองยุบแล้วมันมีนึกแล้วก็มีติดตามไหมถ้ามีนึกมีติดตามกระแสจิตต่อเนื่องกระแสจิตของเราจะหวั่นไหวตลอดเวลาแต่พอเรามานึกเรื่องเดียวติดตามเรื่องเดียวลมหายใจก็ดีพองยุบก็ดีบริกรรมพุทโธก็ดีกระแสจิตเราจะไม่หวั่นไหวยิ้มหายใจเป็นที่สบายแลด้วยความผ่อนคลายผ่อนคลายลึกๆในใจด้วยรอยยิ้มเบิกบานแลจนใจยิ้มเบิกบานแลแลจากภายนอกคือร่างกายลมหายใจแล้วเราลองยิ้มสิมันก็จะมีแลเข้าไปสู่ภายในเราก็ฝึกมีสติแล้วแลอยู่ก้าวข้ามความพอใจไม่พอใจในโลกนี้เสียแล้วเราจะตื่นจากวังวนตื่นรู้เบิกบานยิ่งขึ้นไปแล้วเราจะเห็นร่างกายเป็นสักแต่ว่าธาตุสี่หรือเห็นร่างกายเป็นแค่ขันห้าทำงานร่วมกันทำงานด้วยกันแล้วโยมจะเห็นด้วยปัญญาแล้วแลตรงที่นั่งหลังตรงสิมันเหมือนด้านหลังเป็นความรู้สึกเหมือนกับเปิดออกเหมือนเปิดออกแล้วโล่งโล่งโปร่งเบาแล้วเราก็มีศรัทธาให้ดีแล้วก็ดำริการประพฤติพรหมจรรย์
ดำริอยู่ในใจเราเกิดมาเพื่อประพฤติพรหมจรรย แล้วก็ลองเห็นตัวเองเห็นเป็นความรู้สึกเห็นจากด้านหลังสิไหนลองค่อยๆลืมตาตาเห็นหลวงพ่ออยู่ด้านหน้าแต่แลความรู้สึกจนกระทั่งความรู้สึกมันตื่นมันเหมือนวิญญาณขันธ์เป็นอิสระจากกายจากจิตมันตื่นจากด้านหลังแล้วเปิดออกนะเปิดออกเหมือนกับมันโล่งโปร่งเบาแล้วในความโล่งโปร่งเบาเราควบคุมด้วยสายตาก็คือให้อยู่กับปัจจุบันพอให้ดูปัจจุบันเนี่ยมันเหมือนมันจะกลายเป็น exposure สะท้อนในที่ตัวเองเนี่ยเราคุมด้วยสายตามันจะเหมือนกับว่าเรามีจานเรดาร์แล้วก็เห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมเห็นมาจากจานเรดาร์จานเรดาร์นี่ก็คือตัวสำนึกรู้ต่อไปก็จะเป็นรู้ของญาณโอเคนะอันนี้เป็นสำนึกรู้อันบริสุทธิ์ซึ่งไม่ต้องถึงขนาดวิปัสสนาหรอกแค่สมาธิก็เกิดแล้วอย่างในโบสถ์ในของศาสนาคริสต์เนี่ยจะเห็นนักบุญของเขามีสำนึกรู้ทุกคนเลยเพราะว่าเขามีเมตตาจิตโอเคไหมเกิดละใช่ไหมเราอย่างน้อยต้องให้ได้ระดับสมาธิที่เกิดจากเมตตาและมีสำนึกรู้ตื่นขึ้นมานะอันนี้มันเป็นพื้นฐานนะเราจะไปสมาธิไปวิปัสสนาถ้าสำนึกรู้นี้ไม่ตื่นเนี่ยมันเหมือนล่มกระโดดล่มแล้วมันล่มมันทุบอ่ะโอเคไหมตกตายเลยถ้าโยมไม่มีสำนึกรู้นะยานของโยมไม่แข็งแรงหรอกพอโยมไปลึกๆปั๊บเจอวิปัสสนูกิเลสกระพือหมดเลยนะเพราะโยมเหมือนมีแรงมันมีเรดาร์อยู่ข้างหลังไหมแล้วเราก็เหมือนกับมีเห็นสองเห็นด้วยตาเห็นข้างนอกเห็นตัวเองเห็นจากเรดาร์ข้างหลังเราเห็นตัวเองนี่เห็นอะไรก็เห็นกายกับเห็นจิตหรือเห็นใจเห็นการกระทำเห็นยิ้มแล้วตอนนี้เราคอนเน็กต์เลยคอนเน็กต์ยอมลองหัดเคลื่อนตัวจากถ้ายังไม่ชำนาญนะหัดมูฟการเห็นไปสู่ข้างหลังทำไงรู้ไหมไม่กระพริบตาสัก5วินาทีสิลืมตากว้างๆแล้วไม่กระพริบตาสัก5วิสิพอเราไม่กระพริบตาเนี่ยการเห็นมันจะเคลื่อนไปข้างหลังเพราะนั้นเราต้องหัดเข้าโดยไม่ต้องหลับตากระตุกเข้าไปดึงเข้าไปด้วยการไม่กระพริบตาการเห็นมันจะไปปรากฏอยู่ข้างในวิญญาณแล้ววิญญาณก็จะเห็นกายเห็นจิตนะไอ้ที่เห็นจิตเนี่ยมันเห็นด้วยวิญญาณแล้ววิญญาณตัวเนี้ยพอเห็นชัดมากขึ้นเขาเรียกว่าญาณไอ้ญาณทัศนะญาณปัญญาเนี่ยมันมาจากวิญญาณและแต่ว่าวิญญาณตื่นแค่ไหนถ้าตื่นเริ่มต้นก็คือตื่นที่กายก็จะเห็นรูปนั่งเห็นความรู้สึกพอตื่นที่กายวิญญาณนี้ปั๊บต่อไปตื่นตรงที่นิ่งในนิ่งๆอยู่ตรงที่สุดนึกแต่ไม่คิดอะโยมอยู่ตรงที่นึกถึงกรรมนึกถึงตรงที่ลมหายใจอย่างเดียวสิมันจะตื่นเห็นจากนึกจากมโนวิญญาณโอเคไหมตื่นที่นึก
แต่ไอ้ตรงนี้นึกตรงที่มโนวิญญาณจะตื่นได้ต้องตื่นจากกายวิญญาณก่อนพอกายวิญญาณรู้ตัวทั่วพร้อมเหมือนโยมอยู่ในความรู้สึกตัวทั่วพร้อมแล้วโยมลองนึกอะไรมันจะปรากฏหมดเลยนึกถึงลมหายใจปรากฏลมหายใจอยู่ในนึกเหมือนเห็นด้วยญาณไม่ได้เห็นด้วยคิดเห็นด้วยนึกจนกระทั่งเช่นหลวงพ่อก่อสร้างเนี่ยนะโยมหลวงพ่อนึกจนกระทั่งเห็นภาพทั้งหมดเลยว่าสร้างแล้วมันจะเป็นรูปอะไรเข้าใจป่ะเดี๋ยวนี้ชำนาญเลยนึกเสาอยู่ตรงนี้ฐานรากตรงนี้ขอบเขตอยู่ตรงนี้นึกจนเป็นภาพขึ้นมาเลยโอเคไหมเพราะนั้นเนี่ยโยมต้องฝึกนึกจนเป็นภาพนึกแล้วไม่คิดนึกสิเราจะสร้างบ้านเราพอเรานึกปั๊บเราจะเห็นภาพบ้านเราเห็นใหม่ๆก็เห็นไม่ชัดนึกบ่อยๆทุกวันบ่อยๆแล้วก็นึกไปเห็นไปแล้วก็นึกไปแก้ไขไปนึกไปแก้ไขไปมันจะเห็นอยู่ในจิตแล้วก็รู้ได้ว่าถูกโฉลกแล้วไหมนะหรือว่าไม่ถูกโฉลกแล้วก็นึกใหม่นึกหัดนึกจนเป็นภาพเลยอะนึกโดยไม่ต้องคิดง่ายมากที่สุดโยมลองนึกถึงแฟนดิมีภาพแฟนไหมก็แบบเดียวกันนะแฟนมันผูกพันละว่านึกทีไรเห็นภาพแฟนเข้าใจไหมอันนั้นเป็นโลกิยะโอเคไหมเรานึกถึงเกศาผมจนเหมือนเห็นผมปกบนศีรษะหนังหัวเกศาผมนึกจนเห็นผมไม่ใช่คิดไม่ใช่เพ่งนึกอย่างเดียวนึกถึงโลมาขนนึกถึงเล็บนึกถึงฟันไอ้ที่ง่ายที่สุดนึกถึงฟันง่ายๆหรือนึกถึงในช่องปากเลยอันนี้ง่ายเพราะเราใช้มันบ่อยนึกแล้วเหมือนเห็นในช่องปากเห็นแม้กระทั่งเทมเพอเรเจอร์ในปากเห็นได้ไหมมันไม่ได้เห็นเป็นภาพมันเป็นเห็นเป็นความรู้สึกเนี่ยตรงเนี้ยโยมต้องฝึกนึกนึกจนกระทั่งมันไม่ชัดโยมก็ซูมได้นึกถึงในปากแล้วก็ไม่ชัดโยมก็ซูมไปเฉพาะตำแหน่งก็ได้ฟันซีกซ้ายฟันคุดด้านซ้ายฟันคุดด้านบนนึกเข้าไปในฟันจนเห็นรากฟันนึกเข้าไปในรากฟันจนเห็นโคนฟันนึกจนกระทั่งเห็นไปถึงเหงือกพอเห็นถึงเหงือกตอนนี้มันจะแดงเผือกแหละนึกจนกระทั่งเหงือกจนเห็นใบหน้าเราก็เป็นเหงือกแดงเป็นเนื้อหนังที่มันอยู่ข้างในที่มันไม่สวยไม่งามท่านนึกอย่างเงี้ยโอ้โหพลังสมาธิมากนะนึกจนกระทั่งซูมเข้าไปอ่ะเข้าใจไหมเนี่ยใช้นึกนะแต่วิธีฝึกเรานึกหายใจก่อนเพราะหายใจมันมีเคลื่อนนี่นึกหายใจเข้าเห็นลมหายใจที่กำลังเคลื่อนไหมโดยไม่ต้องดูไม่ต้องเดี๋ยวดูใช้นึกหลับตานึกที่การหายใจของเรานึกมาที่ลมหายใจเราเห็นลมหายใจที่มันมีหายใจเคลื่อนอยู่ตลอดเวลาเห็นไหมนึกเห็นการเคลื่อนเองง่ายโอเคไหมเอาแค่นึกถึงการเคลื่อนอันนี้คือบทเรียนที่หนึ่งถ้านึกแล้วไม่เห็นการเคลื่อนอันอื่นก็ทำไม่เป็นโอเคไหม ต้องนึกมาที่ลมหายใจก่อนหรือนึกมาที่พองยุบของท้องได้ไหมเพราะฉะนั้นเวลานึกเราจะรู้เลยว่านึกแล้วก็สุดนึกนึกสุด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 นึกคือไม่คิดเลยคือนึกนิ่งๆสุดนึกแล้วมันจะเห็นจิตนึกแล้วก็สุดนึกเห็นจิตที่นึกไหมเห็นผู้รู้เลยนึกสุดนึกนึกเอาอย่างเดียวก่อนนะลมหายใจตอนแรกเห็นลมหายใจใช่ไหมนึก
เห็นลมหายใจนึกแล้วก็สุดนึกสุดนึกเราจะเห็นว่าข้างในจิตเราอ่ะเหมือนมันสาย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 แสดงว่าจิตเราไม่นิ่งเราเหมือนเราเห็นจิตแต่ไม่ได้เห็นเป็นภาพเห็นเป็นอาการว่ามันไม่นิ่งนึกแล้วก็สุดนึกต้องบทเรียนนี้ก่อนนึกแล้วก็สุดนึกเพราะนั้นวันนี้เราต้องฝึกเห็นทั้งลมเห็นทั้งจิตปกติถ้าบอกยอมนึกแล้วก็นึกนิ่ง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 อยู่ก็หลับทุกทีอ่ะนึกแล้วก็สุดนึกเห็นสุดนึกไหมเห็นสุดนึกโยมจะเห็นจิตโยมมีอาการพอเห็นอาการน้อยลงพออาการน้อยลงไม่ปรุงแต่งไม่สงสัยลมหายใจก็จะชาร์จเหมือนเป็นลำลมเป็นมวลลมเลยเท่านี้โอเคไหมเป็นมวลลมเป็นผืนลมหายใจเข้าแล้วเห็นไปถึงสุดลมด้วยสุดลมมันมีหยุด5 6 7วินาทีโดยประมาณหรือกว่านั้นแล้วมันก็หยุดแล้วมันเหมือนเห็นไปถึงความว่างจังหวะหยุดมันเหมือนเห็นว่างไม่มีอะไรเลยนะแล้วก็เสร็จแล้วมันก็เข้ามามีอะไรตรงที่เรากำลังหายใจโอเคนะหัดนึกแล้วเห็นแล้วก็สุดนึกสุดนึกโยมก็ต้องฝึกตรงที่นึกถึงลมหายใจเห็นการเคลื่อนลมโยกระทั่งนึกถึงลมหายใจทุกขณะทุกระยะจนเห็นสุดลมไหมถ้าเห็นสุดลมได้ก็เห็นสุดนึกได้โอเคไหมสุดลมมันว่างสุดนึกก็ว่างโอเคนะแล้วเราก็เพิ่มความรู้สึกตัวเลยรู้สึกตัวในนึกคู่กันไปมันจะมีปีติสุขเวลารู้สึกตัวโอเคไหมนึกรู้สึกตัวในนึกถึงลมหายใจเข้าใช้รู้สึกในนึกอย่างเดียวไม่ได้ใช้การดูแต่ใช้การเรียกว่ากำหนดรู้เวลานึกเนี่ยไอ้ลมหายใจมันมาปรากฏชัดอยู่ในจิตนะแต่เวลาดูจิตมันไปปรากฏชัดที่ลมโอเคไหมแม้เวลาดูก็ได้เหมือนกันเป็นสมาธิเบื้องต้นเอาจิตไปไว้ที่ลมแต่เวลานึกเขาเรียกว่านึกแล้วก็เห็นสุดนึกลมหายใจจะปรากฏอยู่ในสุดนึกจะเป็นมวลลมละเอียดเลยโอเคไหมเป็นกองละเอียดข้างในไหนลองลืมตานึกถึงการหายใจได้ไหมและเห็นจิตที่นึกไหมว่ามันยังสายเพราะมันยังไม่สุดนึกยังไม่สุดนึกทำยังไงก็ต้องนึกถึงลมหายใจและเห็นลมหายใจทุกขณะจนกระทั่งสุดลมถ้าเห็นสุดลมสัก2ครั้ง3ครั้งมันจะปรากฏผู้รู้ชัดเด่นขึ้นมาเข้าใจไหมลองนึกแล้วก็เห็นลมหายใจทุกขณะที่ผ่านเข้าใช้นึกลงไปนึกลงไปนึกลงไปจนกระทั่งนึกลงไปถึงสุดลมเห็นลมแล้วเห็นสุดลมว่างพอว่างปั๊บนึกมันก็เป็นความว่างขึ้นมาพอเป็นความว่างขึ้นมาปั๊บมันเหมือนผู้รู้ตื่นออกมาเพราะนั้นรวมใช้ติดตามด้วยนึกแล้วก็วันนี้เราจะเน้นนึกแล้วก็เห็นเขาเรียกว่าเกิดญาณทัศนะเลยปกติโยมเกิดแค่สมาธินึกแล้วก็มองโอเคไหมถ้าไม่เห็นก็ไม่เป็นไรต้องนึกแล้วก็มองโอเคไหมนึกแล้วก็มองนึกแล้วเห็นหัดสองอันเนี้ยโอเคไหมนึกแล้วก็มองนี่ง่ายมองติดตามนี่ง่ายแต่มองติดตามผลคือเห็นแล้วไม่เอาผลนะก็นึกแล้วก็เห็นเลยก็ได้ดิพอนึกแล้วเห็นได้จนนี้ผู้รู้มันเหมือนกับว่าไม่มีที่มั่นหมายมันเหมือนสุดรู้ตื่นเลยโอเคนะเพราะนั้นหัดสองอย่างนี้บางคนนึกแล้วก็มองก่อนก็ได้มองอะไรก็มองลมหายใจที่เรานึกอะมองยังง่ายอยู่แล้วก็นึกทั้งมองทั้งเห็นเอางี้ดีกว่า
แล้วก็รู้สึกตัวในนึกเพื่อผ่อนคลายไม่เกร็งรู้สึกตัวให้ดีนึกด้วยความรู้สึกตัวนึกแล้วก็มองหรือนึกแล้วก็เห็นหรือทั้งมองทั้งเห็นไหนลองลืมตาเวลานึกแล้วก็มองจากนึกแหละตามันจะไม่กระพริบเข้าใจป่ะเพราะมันไม่ได้มองด้วยตามันมองจากนึกโอเคไหมและนึกทั้งมองทั้งเห็นต่อไปนะโยมพอนึกจะทำอะไรปั๊บโยมเห็นเลยว่าทำแล้วอนาคตรุ่งเรืองทำแล้วไม่รุ่งเรืองมีอุปสรรคก็อย่าทำโอเคไหมแค่นึกก็เห็นแล้วเข้าใจไหมแค่นึกปั๊บเห็นเลยว่าอุปสรรคเยอะอย่าทำแค่โยมเล่าให้ฟังปั๊บอาตมาก็เกิดวิตกนึกอ้าวเห็นเลยเห็นไปถึงสิ่งต่างๆที่มันรู้ได้ว่ามันจะราบรื่นหรือไม่ราบรื่นใช่ไหมแต่โดยมากโยมนึกแล้วคิดโยมแล้วคิดโยมก็เห็นแค่ตรงเนี้ยวุ่นวายอยู่ตรงเนี้ยนึกแล้วก็เห็นนึกแล้วก็เห็นนึกแล้วเห็นนึกแล้วเห็นนึกแล้วเห็นบ่อยๆนะหัดนึกแล้วเห็นแล้วมาฝึกตรงที่นึกถึงผมเห็นผมโอ้เมื่อก่อนนี้ต้องนั่งจินตนาการนึกแล้วจินตนาการผมไม่จินตนาการมันไม่ใช่เลยโอเคมั้ยแค่นึกแล้วก็เห็นนึกแล้วก็เห็นโอเคมั้ยอันนี้ไม่ได้จินตนาการมันเห็นจริงๆเมื่อก่อนนั่งนึกถึงโครงกระดูกแล้วจินตนาการโครงกระดูกโอ้โหจินตนาการแล้วปวดหัวพอนึกแล้วก็เห็นตอนแรกมันเห็นลางๆนะเห็นเงาๆนึกแล้วก็เห็นนึกแล้วเห็นตอนนี้มันเริ่มเห็นขาวขึ้นมาละนึกแล้วเห็นนึกแล้วเห็นปรับขึ้นทีวีอ่ะปรับด้วยกันนึกแล้วเห็นคือตอนแรกมันก็ซาๆๆๆแล้วก็นึกไปบ่อยนึกไปบ่อยนึกจนมันชัดขึ้นมานะแล้วพอเราไอ้ตรงนี้เขาเรียกว่าพลังกําหนดโอเคมั้ยพลังกําหนดพอนึกแล้วเห็นเป็นตอนเดี๋ยวนี้จะนึกแล้วก็น้อมก็ได้นะนึกแล้วก็น้อมเลยนึกแล้วก็น้อมเป็นพวกชงเลยซูมเวลาน้อมมันจะซูมแล้วมันก็จะเป็นพวกชง7ธรรมวิจัยะมันจะเกิดนึกแล้วก็พิจารณาในธรรมเลยโอเคนะแต่นี้ธรรมะเราไม่ใช่นึกแล้วเห็นธรรมะนี่เรานึกแล้วก็น้อมธรรมะมาพิจารณาน้อมด้วยการเห็นพอน้อมด้วยการเห็นมันก็จะพิจารณาด้วยการเห็นพิจารณาด้วยการแบบทั้งสอดทั้งสองอยู่ข้างในเนี่ยธรรมะอันนี้อะไรแล้วก็นึกแล้วก็เห็นจนเราเข้าใจเลยโอเคมั้ยแล้วก็นึกนี่ก็พอนึกแล้วก็น้อมเป็นนะจนกระทั่งไม่ต้องน้อมหรอกนึกปั๊บมันระลึกรู้เลยโอเคนะนึกปั๊บระลึกรู้เลยว่าอะไรเกิดขึ้นอะไรเกิดขึ้นเพราะนั้นหัดนึกบ่อยๆโอเคมั้ยนึกแล้วก็มองนึกแล้วเห็นนึกแล้วก็น้อมนึกแล้วก็ระลึกรู้แล้วต้องปล่อยวางสิ่งที่เรารู้ทั้งหมดโอเคมั้ยหัดนึกสิแนะนองนึกไปที่ไหล่ขวาเห็นไหล่ขวามั้ยนึกไปที่ไหล่ซ้ายเห็นไหล่ซ้ายหรือมองไหล่ซ้ายได้มั้ยไม่ต้องจินตนาการนึกไปที่ฝ่ามือขวานึกไปที่ขวามือซ้ายนึกไปที่แผ่นหลังแล้วก็พิจารณากายไปทุกส่วนเลยนึกไปที่ผมเห็นผมนึกไปนึกแล้วก็กำหนดอยู่ตรงที่นึกไม่ต้องบริกรรมนึกจนกระทั่งจิตมันสว่างเลยโอเคนะไอ้นี่คือเราไม่จำเป็นว่าจะต้องเห็นภาพผมชัดเจนนะเอาแค่จิตมันสว่างก็ใช้ได้ละเพราะจิตมันนึกสิ่งเดียวจิตก็สว่างโอเคไหมเพราะนั้นเราไม่จำเป็นต้องว่าโอ้เพราะนั้นแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะแต่ว่าเอาแค่นึกแล้วจิตเขาสว่างขึ้นมาในขั้นสมาธิในจิตสว่างโอเคนะแต่ถ้าในขั้นวิปัสสนาเราต้องลึกเข้าไปกว่าสว่างมันจะมีรู้ความสว่างอยู่ข้างในอีกโอเคไหมแต่ขั้นนี้มันยากเราต้องเอานึกแล้วสว่าง
หาลองดูสินึกนึกไปตรงที่พุทโธธัมโมสังโฆสังโฆธัมโมพุทโธไม่ได้อยู่ในปากนะอยู่ในนึกเราเห็นไหมว่าเรากำลังบริกรรมนึกพุทโธเห็นพุทโธไหมธัมโมเห็นธัมโมไหมสังโฆเห็นสังโฆไหมหลับตาสังโฆธัมโมพุทโธพุทโธธัมโมสังโฆไม่ได้เห็นเป็นตัวอักษรนะเห็นเป็นว่าเรากำลังนึกอะไรสังโฆธัมโมพุทโธเพราะว่าไอ้บริกรรมที่เราบริกรรมเนี่ยมันอยู่ใกล้ๆจิตถ้าเราใช้คำบริกรรมแล้วก็นึกแล้วก็เห็นคำบริกรรมเราก็จะเห็นคำบริกรรมไปสู่จิตได้ง่ายหรือเอาง่ายๆลืมตาทีนึกนับ1ถึง10 1เห็นไหมเรานับอะไร2ไม่ต้องใช้ปากนับช้าๆแล้วก็ย้อนกลับ9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8เก้าสิบเก้าแปดเจ็ดทำกันเองนะเอาตัวเลขก็ได้ไม่ติดพิธีเห็นไหมว่าเรากำลังนับอะไรถ้าเห็นเราก็จะถ้าเห็นว่ากำลังนับอะไรเราก็จะเห็นผู้รู้จิตผู้รู้ผ่องใสขึ้นมาพอจิตสงบนับในใจต่อเลยพอจิตสงบนับในใจต่อตอนนี้มันไปนับในใจละแล้วนอกจากเห็นคำบริกรรมแล้วยังเห็นความสงบด้วยตอนนี้โยมเริ่มเห็นความสงบด้วยแล้วก็นับต่อก็เรียกว่าเห็นนับแล้วก็เห็นกายเห็นใจเห็นกายและเห็นใจใจก็คือความสงบหรือใจก็คือไม่สงบคือปรุงแต่งแล้วก็เห็นจิตเห็นใจบริกรรมแล้วก็เห็นจิตเห็นใจแล้ว
ตั้งความดำริเราจักประพฤติพรหมจรรย์เราจักประพฤติพรหมจรรย์เป็นเป้าหมายตอนนี้คำบริกรรมจะเริ่มเข้าไปอยู่ในใจแล้วเพราะเราตั้งดำริในใจเราจักประพฤติพรหมจรรย์และเราจะเห็นคำบริกรรมในใจตอนนี้เนื่องจากเราตั้งเป้าหมายเพื่อความเพื่อประพฤติพรหมจรรย์จากนับตัวเลขก็เปลี่ยนเป็นพุทโธติโยมเพราะเราจากประพฤติพรหมจรรย์ตามที่พระองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงชี้แนะนำทางให้เราก็ต้องพุทโธแล้วก็ด้วยศรัทธาเราจากพุทธธรรมจรรย์ประพฤติพรหมจรรย์แล้วก็เหมือนกับอยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธแบบเป็นความรู้สึกศรัทธาพุทโธ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 แล้วก็เห็นพุทโธเห็นพุทโธที่เป็นคำบริกรรมและเป็นความรู้สึกศรัทธาพุทโธพุทโธก็เห็นใจเจ้าของพุทโธพุทโธพุทโธบางครั้งคำบริกรรมหายไปแต่พุทโธที่เป็นศรัทธายังไม่หายตอนนี้เราก็เหมือนกับใจมันร้องเพลงเองละร้องมันบริกรรมเองนั่นน่ะเพราะว่ามันศรัทธาพุทโธตอนนี้เป็นศรัทธาในใจละศรัทธา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 พุทโธก็เห็นเบิกบานใจแล้วพุทโธเห็นรู้ตื่นเบิกบานมากขึ้นแล้วโยมใช้พุทโธไปฝึกเข้าไปในจิตโยมอย่าทิ้งฐานกายรู้สึกกายเห็นไหมโดยเฉพาะด้านหลังกายที่ให้รู้สึกตัวทั่วพร้อมพอเราพุทโธด้วยความรู้สึกตัวทั่วพร้อมใจจะเหมือนกับรู้ตื่นเบิกบานขึ้นมาเหมือนตื่นเหมือนกับความรู้สึกเราตื่นจากข้างหลังเหมือนกับถ้ำหรือแผ่นหลังมันเปิดโล่งขึ้นมาแล้วไอ้ตรงที่ใจที่บริกรรมพุทโธเนี่ยมันเหมือนมันทวนกระแสจิตเข้าไปข้างในนะเพราะฉะนั้นการฝึกใจให้ทวนกระแสจิตเนี่ยเราต้องทำความรู้ตัวทั่วพร้อมโดยเฉพาะชัดไปข้างหลังแล้วจะทำให้ดึงใจเราให้รู้ตัวแบบทวนกระแสเพราะปกติจะรู้ไหลตามกระแสตามความอยากนะตามความตามอารมณ์ตอนนี้เราพุทโธรู้สึกได้ว่าใจมันแอบซอบมันศรัทธาแล้วมันก็เหมือนกับเข้าไปในบ้านใจหลังตรงๆนะหลังตรงๆไหลตรงและยิ่งถ้าหน้าตรงด้วยมันจะมีพลังแล้วตอนนี้ดำริประพฤติพรหมจรรย์เด็ดเดียวเลยเขาจะก้าวข้ามตัวแรกมันเป็นแค่สมถะพุทโธเหมือนกับความรู้สึกไปเปิดด้านหลังแต่พอไม่ดำริประพฤติพรหมจรรย์ปั๊บมันจิตถอดรูปถอดเลยมันแยกวิญญาณขันธ์ตัวรู้ออกมาจากกายจากจิตเลยตัวรู้พร่องตื่นขึ้นมาเป็นปัญญาอันชอบเลยเพราะนั้นเราอาศัยบริกรรมพุทโธด้วยศรัทธาแล้ววันนี้เพิ่มทุกอย่างต้องเพิ่มดำริชอบดำริมันจะลึกเข้าไปแบบทวนกระแสถ้าคิดชอบมันอยู่ในสมองดำริชอบมันอยู่ในใจโอเคนะดำริชอบดำริชอบตอนนี้ลองหลับลืมตาดำริชอบได้ไหมจะรู้สึกเย็นว่าไปทางแผ่นหลังมากขึ้นโล่งมากขึ้นดำริออกมาจากอยากย่ายอย่างใหญ่ในหมากดองของกิเลสออกมาเวลาตื่นเขาจะตื่นเหมือนตื่นบางคนก็ตื่นถ้าชำนาญก็ตื่นทั่วเลยใช่ไหมแต่ถ้ายังไม่ชำนาญต้องหัดตื่นอย่างน้อยตื่นจากข้างหลังออกมาโอเคไหมตื่นจากข้างหลังมันเหมือนมีรัศมีตื่นขึ้นมาเป็น consciousness นะเพราะนั้นโดยทั่วไปโยไปดูพระพุทธเจ้าเป็นรูป
ฉับพลังสีโดยมากมาจากข้างหลังหมดมันไม่มีฉับพลังสีมาอยู่ข้างหน้าไม่มีมันมีแต่มีจากข้างหลังหมดเลยเพราะว่าเวลาตื่นนะถ้าท่านตื่นด้วยยานตรงที่ยานที่เกิดจากเจโตสมาธิแน่วแน่หรือตื่นด้วยสติตรงที่สุดนึกนะตรงรู้ชัดตรงเนี้ยมันจะตื่นอย่างนี้แต่ถ้าท่านตื่นลึกเข้าไปถึงอาสวัคคายานมันเหมือนครอบคลุมไปถึงข้างหลังด้วยนะเพราะนั้นมันแล้วแต่เป็นยานที่เบื้องต้นถ้ายานเบื้องต้นคือท่านทรงอยู่ด้วยเป็นวิหารธรรมท่านก็ตื่นแค่นี้นะแต่ถ้าเป็นยานที่เข้าไปถึงอาสวัคคายานแผ่ขายยานออกไปเพื่อให้คนเข้าถึงธรรมได้รู้ตามท่านก็จะลึกเข้าไปในข้างในเลยแล้วก็ไปปลุกจิตวิญญาณข้างในของมนุษย์ทุกคนให้รู้ตื่นขึ้นมาโอเคนะเพราะนั้นเบื้องต้นเราหัดตื่นด้วยสมาธิตรงที่สวดนึกมันจะแผ่มาแต่นี้ตื่นตรงที่ศรัทธาพุทโธที่เป็นศรัทธาในใจมันจะเหมือนกับตื่นมาจากหลังกายตื่นขึ้นมาตอนนี้พอตื่นขึ้นมาแล้วโยมไม่สุดเองโยมเราให้มันสุดสิสุดทำไงขึงกายขึ้นมาให้ตรงเลยแล้วมันก็จะสุดแผ่ออกไปเลยโอเคไหมพอขึงกายให้ตรงมันจะมีสติรู้เนื้อรู้ตัวที่กายเป็นกำลังเหมือนกับทำให้มิติภายในมันตื่นมิติของกายเปิดออกไปสู่มิติของใจที่บริสุทธิ์นะมันซ้อนๆกันอยู่อะนะจิตวิญญาณกายมันซ้อนอยู่มันอยู่ตรงที่ว่ากายเรารู้ตัวทั่วพร้อมไหมรู้ตัวทั่วพร้อมปั๊บมันเหมือนท่ามกลางมันเปิดออกโอเคนะแต่กายเราไม่รู้ตัวทั่วพร้อมรู้ซ้ายทีรู้ขวาทีรู้หน้าทีรู้หลังทีรู้บนทีรู้ล่างทีมันก็ไม่ตื่นสักทีนะไอ้ที่รู้ทีนึงที่บนบ้างล่างบ้างอันนี้คือการฝึกเบื้องต้นก็คือฝึกกำหนดมาที่ลมกำหนดมาที่ท้อแล้วไอ้ตรงที่กำหนดอ่ะตัวเองมันตื่นไหมถ้าตื่นปั๊บมันก็จะไปตื่นถึงมิติข้างในเราจะรู้สึกได้ว่ามันมีสภาวะญาณเกิดขึ้นแต่ถ้าชำนาญก็จะอยู่ซ้ายอยู่ขวามันมีตื่นเป็นแบ็คกราวด์ตลอดเวลาถ้าตื่นแล้วตอนนี้สบายจะอยู่หน้าอยู่หลังอยู่ซ้ายอยู่ขวามันตื่นแล้วตื่นแล้วก็คือตื่นแล้วโอเคไหมเอารอบนี้พอสมควรเวลาขอให้ทุกท่านเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแม้จะในขั้นสมถกรรมฐานแล้วก็ตื่นในขั้นวิปัสสนากรรมฐานเกิดญาณปัญญาญาณที่เห็นเข้าไปในอาสวะในกิเลสและหลุดพ้นโดยลำดับจนถึงโดยสิ้นเชิญทุกคนทุกท่านเทอญเราจักประพฤติพรหมจรรย์นะแม้เราจะปฏิบัติเสร็จแล้วก็มีแต่ความรู้สึกจักประพฤติพรหมจรรย์ตัวเนี้ยนะ